จากที่ไทย PBS เราได้นำเสนอกรณีที่อดีตผู้กำกับการสภ.สะท้อนจังหวัดสงขลาออกมาเปิดโปงตำรวจบางนายว่าขโมยรถของกลางไปขายรวมทั้งบุกบ้านของชาวบ้านในยามวิกาลเพื่อที่จะเอารถของกลางคืนจนมีการแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจหลายนายเรื่องนี้ปปช.ไปตรวจสอบสำนวนพร้อมกับส่งเรื่องให้ดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหลังจากที่พบมูลความผิดครับสำเนาของสำนวนการสอบสวนที่พันตำรวจเอกนิพนธ์คงขวัญอดีตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาแจ้งความดำเนินคดีกับตำรวจระดับรองผู้บังคับการพร้อมพวกอีก3นายฐานกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา157 147 184และ189และสำเนาแจ้งความดำเนินคดีสารวัตรสืบสวนพนักงานสอบสวนในความผิดอีกหลายมาตราล่าสุดไทย PBS พบว่าทั้ง3คดีที่อดีตผู้กำกับสภ.สะท้อนเข้าแจ้งความเอาไว้ขณะนี้ทางคณะกรรมการปปช.ได้ตรวจสอบสำนวนเสร็จสิ้นแล้วนะครับแล้วก็ส่งเรื่องกลับมาให้ต้นสังกัดทำการสอบสวนดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาโดยเจ้าหน้าที่ปปช.ให้ข้อมูลว่าคดีที่ปปช.ส่งเรื่องให้ต้นสังกัดไปดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติมและให้ดำเนินคดีตามกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการปปช.พบมูลความผิดตามที่ถูกกล่าวหาซึ่งตามกระบวนการหลังต้นสังกัดสอบสวนเสร็จสิ้นจะต้องมีการรายงานผลให้คณะกรรมการปปช.รับทราบจากนั้นก็จะนำสำนวนส่งพนักงานอัยการและสั่งฟ้องตามกฎหมายนะครับพันตำรวจเอกนิพนธ์ก็ให้ข้อมูลว่าคดีทั้ง3เรื่องที่ปปช.พบมูลความผิด2คดีแรกผู้ถูกแจ้งความก็คือรองผู้บังคับการ2นายพร้อมพวกอีก3คนเกี่ยวข้องกับคดีรถของกลางหาย36คันซึ่งตัวเองได้แจ้งความไว้ช่วงปลายปี2564หลังจากที่มีตำรวจขโมยไปขายต่อมาตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาได้แต่งตั้งพันตำรวจเอกอเนกศรีคำอ้ายและพันตำรวจเอกพิชัยกิระวานิชรองผู้บังคับการเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงและเวลาล่วงเลยมาถึง6เดือนรองผู้บังคับการทั้ง2นายไม่ได้ดำเนินการในการนำกระทำความผู้กระทำความผิดมาลงโทษแต่มีการกล่าวอ้างว่ากลับช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลายวาระจึงได้เข้าร้องทุกข์ดังกล่าวขณะที่สารวัตรสืบสวนอีกนายก็ไปเกี่ยวข้องนะครับโดยนำลูกน้องบุกไปที่บ้านของคนที่ซื้อรถของกลางในยามวิกาลเพื่อที่จะเอาไปทำลายแต่เจ้าของบ้านไม่ยอมจนวันรุ่งขึ้นก็มีตำรวจอีกนายเข้าไปเจรจาขอซื้อรถของกลางคืนในราคา 12,000 บาทในคดีที่3พนักงานสอบสวนถูกแจ้งความเอาผิดโดยเกี่ยวข้องกับการซุกซ่อนหนังสือที่อัยการสั่งสอบเพิ่มเติมและลงนามเซ็นเองสอดในทางทุจริตลักษณะค้าสำนวนการสอบสวนนอกจากนี้ก็ยังมีคดีที่พันตำรวจเอกนิพนธ์แจ้งความซึ่งยังอยู่ในขั้นตอนที่คณะกรรมการปปช.พิจารณาอีก4คดีด้วยกันโดยพันตำรวจเอกนิพนธ์ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าหลังคณะกรรมการปปช.พบมูลความผิดและส่งเรื่องให้ดำเนินคดีกลับพบว่ายังไม่มีคำสั่งให้ตำรวจทั้งหมดออกจากราชการแตกต่างจากคดีของตัวเองซึ่งถูกมองซึ่งตนเองนั้นมองว่าถูกกลั่นแกล้งจากการสร้างพยานหลักฐานเท็จกล่าวหาการขายซากรถทั้งที่รถไม่มีอยู่จริงและก็ถูกสั่งพักราชการทั้งที่ยังไม่มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแต่อย่างใดครับ